วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณเต๋ยขอบคุณมากๆนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วของงานครัวคุณเต๋ย Expo Season 5หวังว่าเมื่อวานนี้คงจะเป็นบรรยากาศที่แสนจะอร่อยและคึกคืนก็คืออยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอบคุณจริงๆจากใจเลยพวกเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานของเราทั้งหมดอีก280ชีวิตนะที่ร่วมกันทำงานท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะงานนี้กว่าจะสำเร็จขึ้นมาได้มันใช้คนเยอะมากและกำลังทุกอย่างหมดแต่เวลาเห็นที่ท่านผู้มีเกียรติไปงานกันเราก็มีความสุขนะฮะต้องบอกแฮปปี้แล้วก็โอเคต้องบอกนิดนึงนะว่าต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยใช่บางคนใจร้อนอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะอาจจะติดนิสัยใจร้อนนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อมารวมกันเยอะๆและคนแน่นขนาดนี้เหมือนบรรยากาศที่เราเห็นขนาดนี้ต้องใจเย็นๆหลีกทางให้คนแก่นิดนึงคนที่อาจจะไม่สะดวกต่อการเดินไม่แต่ส่วนใหญ่ก็ให้กันนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแต่ปัญหาที่มีจริงๆเลยก็คือว่าพอเดินไปแล้วมันถึงแล้วมันหมดแล้วมันเจ็บใจแล้วก็เราไปเติมก็ไม่เป็นไรมาใหม่ได้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับกรุณาเดินไปทั่วๆนะครับเพราะว่าเรามีถึง200ล้านบางคนจอดร้าน1ก็กินจอดร้าน2ก็ซื้อจอดร้าน3ก็ซื้อเดี๋ยวสักพักนึงมันไม่ใช่ครับพอร้าน3เสร็จกลับบ้านแล้วครับไม่ไหวแล้วนะว่าแล้วนี้ว่าให้มาหลายๆวันน่ะแล้วมาใช่ๆเก็บทีละซอยเพราะงานเราจนถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีคำว่าผิดหวังนะที่สำคัญที่สุดเลยครับไม่มีรายการไหนหรือใครตั้งใจที่จะเอาร้านอาหารแบบนี้ทั่วประเทศนะ200กว่าร้านค้าและยังมีครัวคุณต๋อย Selected ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราคัดสรรเรื่องราวต่างๆเราทั้งหมดเอามาให้ได้รับประทานกันเอามาให้ได้ใช้กันนะเอาง่ายๆเลยนะอย่างคุณตีคุณอนิรุธจึงสุดประเสริฐเนี่ยนะเขาอยู่ที่ฮิโนกิแลนด์เขาอุตส่าห์มาเองเอาเรื่องราวของฮิโนกิมาให้เราทั้งหมดหมู่บ้านฮิโนกิแลนด์เนี่ยคือแบบเป็นการเค้าเรียกอุตสาหกรรมหมู่บ้านช่วยชาวบ้านแถวนั้นถ้าพูดถึงแกต้องพูดถึงที่นอนนะใช่ที่นอนฮิโนกิที่นอนแล้วผมก็ชอบสบู่แกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องราวของการกินการอยู่การใช้ชีวิตเราพยายามทำให้ครัวคุณต๋อย Expo Season 5เนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สุดอย่างเช่นวันนี้มีตัวร้านเพาะรักครับนี่นี่นั่นแหละมาจากลพบุรีเลยนะกบคั่วชะอมนี่ที่โครงย่างแจ่วนะครับน้ำพริกเจ๋ไฝสถานโลกันแซ่บทะลุนรกคือน้ำพริกเจ๊ไฝนี่ไม่ใช่อะไรนะคือเจ้าของร้านแกมีไฝนะเขาก็เลยตั้งชื่อกันว่าเจ๊ไฝแล้วเรียกกันเล่นๆจนกลายเป็นยี่ห้อได้จริงๆเลยแล้วของเขาคือสุดไปร้านนี้สุดยอดคือกบคั่วชะอมท่านผู้ชมเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ทำผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วเธอทำได้อร่อยจริงๆครับครับผมร้านที่สองครับหมีนี่ข้าวซอยไก่นะครับผมน้ำต้มจี๊ดกุหลาบมอนครับไอติมกะทิแล้วก็ขนมไทยตัวข้าวซอยไก่เขาจำได้ไหมที่เรากินแล้วกรี๊ดกันหมดเมื่อกี้ผมมึงยังเพิ่งคุยกับเขาเลยเขาบอกพี่ต้อยคาอย่าลืมข้าวซอยไก่หนูนะคะผมก็บอกเขาเลยถามเลยว่าเข้าลึกไหมคนละข้าวซอยอันนี้ข้าวซอยเป็นเส้นๆน้ำเพราะอร่อยมากแล้วถ้าท่านชอบข้าวซอยนะฮะผมการันตีว่าข้าวซอยของเธออร่อยจริงๆอร่อยจริงๆครับร้านต่อไปครับเฟ่ขนมปังเนยโชดนี่เอแคร์แล้วก็เค้กมะพร้าวนมสดขอพูดตรงนี้นิดเดียวนะฮะไอของเธอเนี่ยอันนี้นะฮะผมพูดเลยนะฮะนี่คือชีวิตผมตอนเช้าเลยที่เฟย์ที่เฟย์ได้มอบให้กับผมนะฮะผมบอกได้เลยว่าคนเราเวลาที่ทำอาหารเนี่ยที่คนเขาเรียกกันว่าระดับชาวบ้านนี่คือระดับชาวบ้านแต่เป็นชาวบ้านที่อร่อยมากใช่ครับผมชื่นชมคุณราคาเขานี่ราคาชาวบ้านจริงแต่อร่อยอีกร้านหนึ่งติดกันเลยอันนี้ก็เจ๋งเลยเค้กหนองพงนกครับนี่ขนมปังไส้กุ้งเค้กโบราณนี่เค้กมะพร้าวมาม่อนไส้ระเบิดใช่แล้วเขามีเค้กมะพร้าวมีมาม่อนไส้ระเบิดเห็นตราเห็นเครื่องหมายเขาไหมฮะครับเค้กของหนองพงนกนี่อยู่มานานมากแล้วนะครับ20ปีนะฮะเออมันเจ๋งทุกตัวนะฮะของหนองพงนกเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องราวที่จะออกสู่ยุทธจักรโลกภายนอกแล้วนี่นะครับร้านต่อไปครับไทยสกาล่าครับนี่มีปลาทอดน้ำปลานะครับปลาผัดเขียวหวานปลาผัดพริกไทยดำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปแล้วก็ซอสสำเร็จรูปครับที่น่ารักมากเลยครั้งนี้นะครับสำหรับไทยสกาล่าท่านผู้ชมเชื่อไหมมาออกรายการแล้วนี่ครัวคุณต๋อยเอ็กโซเนี่ยแกสั่งปลากระพงมาจากนอร์เวย์เลยนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมไปที่งานของเราและเข้าร้านไทยสกาล่าท่านจะพบกับความรักที่เขามีในการทำอาหารและสิ่งที่เขาอยากเอาสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมเขาตั้งใจจริงๆนะครับเห็นอย่างนี้เขาตั้งใจเขาอยากให้ชื่อเขาอยู่ในบรรณภพให้ได้ครับเอ้ยบรรณภพมันเรื่องเกี่ยวกับหนังสือไม่ใช่ครับไม่ใช่นะยุทธจักรยุทธจักรร้านต่อไปร้านนี้อยู่ในยุทธจักรแน่นอนนะฮะร้าน
โต๊ะจีนเอกเมืองนนท์นี่เราจำตำนานเป็ดยัดไส้ได้นะฮะมีเกาลัดคะแนนเต็มบอกได้เลยว่าเป็นโต๊ะจีนที่หลายๆคนเคยกินโต๊ะจีนแล้วว้าลองกินโต๊ะอร่อยที่สุดเลยอย่างหนูมั่นใจว่าท่านจะไม่เคยกินโต๊ะจีนที่ไหนอร่อยแบบนี้มาก่อนไก่ยัดไส้นี่สิบคะแนนเต็มแล้วนอกจากนั้นยังมีเขาเป็นเป็ดครับไม่ใช่ไก่ยัดไส้เป็นยัดไส้ขอบคุณเส้นด้วยนะฮะนะฮะซึ่งถือว่าเป็ดยัดไส้เขาสุดยอดใช่ร้านต่อไปร้านอีกวางทอดมันกะลานี่ทอดยอดเลยกะลาอ่อนถ้าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อร้านหนึ่งขายทอดมันอย่างเดียวผู้หญิงคนนี้นะครับกับลูกสาวชื่อกวางนะครับแล้วช่วยกันขายทอดมันอย่างเดียวแต่ท่านเชื่อไหมว่าทอดมันกะลาอ่อนของเธอไม่ว่าไปที่ไหนงานไหนของผมหมดก่อนทุกอย่างเสมอและจะมีคนมายืนเข้าแถวตลอดเวลาเพราะเธอไปคิดได้ไงไม่รู้เอากะลาอ่อนมาทำทอดมันซึ่งมันอร่อยกรอบกรุบครับมันอร่อยจริงๆแล้วตัวทอดมันแล้วร้านทั้งร้านขายทอดมันอย่างเดียวเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นด้วยลูกค้าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องไปต่อคิวใช่ร้านต่อไปร้านไออาต้าครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเชียงไฮ้นะครับข้าวอบหม้อดินน้ำเลี้ยงนะครับกุ้งเต้นแล้วก็หมูสองแดดน้ำจิ้มซีฟู้ดบรรจุขวดผมพูดคำหนึ่งก็แล้วกันว่าไออาต้าอะไรก็อร่อยเพราะมันเป็นอะไรที่สามสี่สิบปีละที่ผมรู้จักไออาต้ามาตั้งแต่อยู่สยามแล้วก็ย้ายมาจนตอนนี้ย้ายมาล่าสุดอยู่ที่อ่อนนุชแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมร้านเขาห้องไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ขอโทษนะฮะคนเนี่ยเต็มห้องฮะแล้วก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เขาท่านอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดอร่อยหลายเมนูเจอกันในงานนี้เช่นเดียวกันนะครับร้านต่อไปร้านหมูทอดหมักกระเทียมแม่เล็กไร่จิงก็มีหมูทอดชั้นมีหมูสามชั้นทอดกระเทียมนะครับซี่โครงอ่อนทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมรสหวานเค็มนี่อยากให้ท่านเป็นเน้นเลยนะฮะหมูของเขาเนี่ยคือคนเราไม่แน่จริงไม่ขายแค่นี้นะอย่านึกว่าแม่เล็กแกทำอย่างอื่นไม่เป็นนะฮะแกทำเป็นแต่ของแกอร่อยจริงๆแม่เล็กทำมาตั้งแต่แม่เล็กอายุ2ขวบครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเด็กไปไหนฮะแต่ของแกอร่อยจริงครับห้ามพลาดครับร้านต่อไปนะครับร้านเลือปลาแดงมีแจ่วปลาแดงมีขนมชั้น3สีเลือปลาแดงไม่ต้องพูดถึงถ้าท่านดูรายการผมแล้วจำได้เป็นคนคนเดียวที่รักษาจานสังกะสีแบบนี้จานสังกะสีแบบนี้จานเก่าๆนะใครมีเท่าไหร่ก็ตามนะเอาไปขายเรือประแดกซื้อหมดซื้อหมดจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นเล่นยิ่งเดี๋ยวนี้เขารวยนะเดี๋ยวนี้ไปซื้อประเทศฝรั่งเศสไปครึ่งแล้วนะเขารวยจริงๆนะคุณเข้าใจคำว่ารวยแต่ซื้อประเทศฝรั่งเศสไปครึ่งนึงนี่ดูว่ารวยมากเนี่ยรวยมากแต่ท่านผู้ชมเธอจะยังไงก็ตามเธอรักษาคุณภาพตลอดคุณภาพคำว่าเลอปลาแดกเชื่อได้ใช่ถูกต้องร้านต่อไปครับคุณโก้ครับร้านนี้ร่ำรวยอบวุ้นเส้นบายเลอปลาแดกครับนี่อ้าวเจ้าเดิมอีกแล้วไอ้ทีอ๋อมีวุ้นเลยอันนี้ท่านผู้ชมวุ้นเส้นอบต้มยำวุ้นเส้นอบปลาแดกกุ้งอบวุ้นเส้นอย่าข้ามเด็ดขาดคำว่าวุ้นเส้นอบปลาแดกท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนท่านได้ยินที่นี่ในรายการนี้เป็นครั้งแรกยังไม่เคยมีใครทำแต่ผู้หญิงคนนี้ครับเก่งสุดๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมบอกจริงผู้หญิงคนนี้น่ารักมันไม่ใช่แค่เรื่องขยันครับเธอเป็นศิลปินศิลปินในการทำอาหารศิลปินอาหารท่านต่อไปนะฮะท่านนี้นะครับคุณโก้ครับร้านพรไพรินลิเวอร์ไซด์รีสอร์ทครับมาจากสังขบุรีกาญจนบุรีเลยนะครับนี่นี่ปลาสร้อย3สายน้ำแดดเดียวอันนี้ที่เด็ดมากไม่เอาตรงๆผู้หญิงคนนี้เป็นที่รักของพวกเราคือรีสอร์ทเธอนะท่านผู้ชมพรไพรินนะน่าไปสุดๆพรไพรินนี่มีแต่ความสุขอ่ะครับผมเธออุตส่าห์มาจากกาญจนบุรีแล้วเอาของอย่างเงี้ยของที่เป็นพื้นเมืองแท้ๆมาขายให้กับเรามาเล่นกับเราเนี่ยท่านต้องเอานะครับผมร้านต่อไปนะร้านนี้ร้านฮัลโหลโยเกิร์ตจะมีเบสิกโยเกิร์ตนะครับมีสตรอเบอรี่คาเฟ่นะครับมีฮัลโหลทูโกผมเล่าให้ฟังนะโยเกิร์ตร้านนี้อร่อยมากๆขนาดไหนผมพูดคำนี้ก็แล้วกันก่อนจะมาออกรายการผมก็เป็นคนตั้งใจทำงานเฉยๆแค่คนตั้งใจทำงานยังไม่โด่งดังเท่าขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ฮัลโหลโยเกิร์ตดังจริงๆนะไปที่ไหนใครๆก็เอาเพราะอร่อยมากนะครับที่แน่ๆนะครับยังไม่พอนะฮะเรายังมีนี่ครัวคุณต่อยซีเล็กเต็ดนะครับมีฝอยเงินฝอยทองทองหยิบทองหยอดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขนมที่เป็นไทยแท้ๆของรินขนมไทยฉะเชิงเทรารินขนมไทยคือคนที่รักษาขนมไทยแท้ๆเลยนะเอาไว้ให้กับพวกเราแล้วนอกจากนั้นมีสาหร่ายพวงองุ่นนะเด้งดึงเด้งดึงเลยกรุบกรอบเพชรบุรีแล้วมีชัยโป๊จากราชบุรีท่านผู้ชมชัยโป๊ที่ทำมา60กว่าปีแล้วอ่ะนะฮะมะพร้าวกะทิอีกไอติมกะพี่อีกเต็มไปหมดเลยมาจากประจวบคีรีขันธ์ไม่ทันสแกไม่ทันสแกใช่ไหมเพราะว่าแถวนั้นเขาเก่งมะพร้าวไงถูกต้องก็เลยได้เพราะนั้นท่านอย่าพลาดวันนี้ก็ยังอยู่แล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้อีกไปเถอะครับคนพวกนี้รอท่านอยู่คุณภาพเหล่านี้รอท่านอยู่นะครับ
ได้ในช่วงหน้ายังมีอีกหลายร้านที่รอเราอยู่พักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้